ั้งคำถามแบบนี้ฮะว่าถ้าคุณผู้ชมมีบ้านอยู่ในชุมชนแล้วอยู่ใกล้กับโรงงานซึ่งเป็นโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมแล้วปรากฏว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ยปล่อยมลพิษมาทนอยู่กันมา10กว่าปีฮะร้องเรียนไปหลายหน่วยงานก็ยังแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้ล่าสุดชาวบ้านเขาพยายามอีกครั้งหนึ่งไปที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหวังว่าทางรัฐมนตรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยเขาได้ติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณเจี๊ยบพรทิพย์ครับขอบคุณค่ะเป็นเวลากว่า19ปีที่ชาวบ้านตำบลน้ำพุจังหวัดราชบุรีต้องทนทุกข์ทรมานกับการปล่อยมลพิษทางน้ำของโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งนะคะที่ผ่านมามีหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่ไปหลายครั้งตรวจสอบยืนยันว่าน้ำในพื้นที่นั้นปนเปื้อนนะคะแต่กลับยังไม่มีการแก้ไขค่ะวันนี้ตัวแทนชาวบ้านตำบลน้ำพุจังหวัดราชบุรีนะคะได้รวมตัวกันยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะเพื่อให้เร่งพิสูจน์สาเหตุที่มาของการปนเปื้อนมลพิษจากการจัดเก็บและฝังกลบของเสียอันตรายของโรงงานแห่งหนึ่งนะคะหลังปล่อยมลพิษทางน้ำลงสู่แหล่งน้ำของชุมชนมานานกว่า19ปีทำให้เกิดการปนเปื้อนสารพิษลงในดินแหล่งน้ำบาดาลและห้วยน้ำพุส่งผลให้สวนลำไยหลายร้อยต้นค่ะและสวนผลไม้จำนวนมากของเกษตรกรล้มตายและได้รับความเสียหายทั้งนี้ตั้งแต่ปี2549เป็นต้นมากรมควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างน้ำในพื้นที่ไปแล้วถึง5ครั้งพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายเกินเกณฑ์มาตรฐานจำนวนถึง5ชนิดด้วยกันและสารโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานแทรกซึมในชั้นผิวดินน้ำบาดาลและแหล่งน้ำสาธารณะอันส่งผลกระทบต่อร่างกายของชาวบ้านในการทำงานของอวัยวะภายในเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งค่ะล่าสุดนี้ทางจังหวัดราชบุรีได้มีคำสั่งให้อุตสาหกรรมจังหวัดและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าไปขุดเจาะสำรวจหาสารพิษในโรงงานไปแล้วเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะแต่ว่ากลับไม่มีตัวแทนของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเรียกร้องให้คณะทำงานที่เป็นตัวแทนของชาวบ้านเข้าไปร่วมสังเกตการและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและการจัดทำรายงานในครั้งนี้ด้วยค่ะทั้งนี้ก็เพื่อความโปร่งใสไปฟังเสียงตัวแทนนายกอบต.น้ำพุค่ะตอนนี้19ปีก็คือผลกระทบก็เกี่ยวกับเรื่องน้ำและก็กลิ่นชาวบ้านก็ใช้ชีวิตลำบากคือแล้วก็โรงงานก็มีการลักลอบขนถังสารเคมีออกไปอะไรไปเงี้ยทางเราก็กับชาวบ้านเนี่ยก็ไปดักจับรถจับได้ถึง4ครั้งตอนนี้คดีก็ยังไม่ได้คืบหน้าอะไรก็เราก็พยายามติดตามถามเจ้าที่ตำรวจกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมฝ่ายกรรมจังหวัดราชบุรีก็ยังไม่ได้คำตอบยังไม่ชัดเจนครับมันมีการเข้าไปขุดเจาะก็คือกรมทรัพย์น้ำบาดาลเนี่ยเข้าไปเจาะหน่วยงานหนึ่งแล้วก็กรมอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีเข้าไปแก้ส่งหน่วยงานซึ่งมันไม่มีชาวบ้านสังเกตการเลยมันแปลกมากครับชุดนี้แปลกมากทั้งนี้ชาวบ้านมีการรวมตัวกันไปยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งเพื่อให้ศาลแพ่งมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวแล้วก็มีการให้บริษัทรับผิดชอบในเรื่องของความเสียหายนะคะโดยปี2561ค่ะศาลแพ่งมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวห้ามโรงงานแห่งนี้ขนย้ายหรือขนเข้ากากอุตสาหกรรมหรือสารพิษเข้าไปในพื้นที่แต่ปรากฏว่าในช่วงของคำสั่งคุ้มครองนั้นชาวบ้านสามารถจับกุมรถบรรทุกที่มีการแอบขนถ่ายได้นะคะซึ่งมีการส่งต่อให้กับพนักงานสอบสวนในพื้นที่แต่คดีกลับไม่มีความคืบหน้าทั้งนี้จึงเรียกร้องให้ทางหน่วยงานภาครัฐลงมาดูแลและตรวจสอบและให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสค่ะขอขอบคุณ AS5G ครับขอบคุณคุณเจี๊ยบพรทิพย์ครับติดตามกันต่อนะครับว่าเรื่องนี้ที่สุดแล้วหน่วยงานตอนนี้แทบจะหน่วยงานสุดท้ายแล้วมั้งฮะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะสามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้อย่างไรครับ